ดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC วันนี้วันที่12 สิงหาคม 2566นะคะเราพาเพื่อนเพื่อน FC มาอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ก็มีทุกวันเสาร์นะเพื่อนเพื่อน FC พาชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่ก็คือบริเวณตลาดนะคะก็จะมีวางเรียงรายกันหมดเลยนะคะเพื่อนวันนี้ไม่มีตักบาตรกับช้างนะคะเพราะว่าเป็นวันแม่นะคะก็เลยงดพิธีตักบาตรทำบุญตักบาตรวันเสาร์นะคะก็จะไปจัดเป็นงานวันแม่แทนนะคะเพื่อนเราก็ยังมีตลาดผ้าไหมเหมือนเดิมนะคะให้กับ FC ได้ชมกันนะคะก็จะเป็นตลาดผ้าไหมนะคะตลาดนัดผ้าไหมนะคะสวยๆงามไปหมดเลยนะคะเพื่อน FC ทุกร้านเลยนะคะมีให้ชมกันจะเป็นผ้ายาวสวยมากเลยเพื่อนเราเห็นผ้ายาวสวยมากเลยสวัสดีครับครับลูกค้าเห็นผ้าเงาๆคืองามแต่ละลูกผ้าผืนยาวอ่ะชาลายอะไรคะให้แม่มึงแน่ครับโอเคอันนี้ลายอะไรคะลายพญานาคเป็นผ้ายาวหรือยังไงลูกเป็นทำไมมันผ้าปูยาวนะคะเขาเอาไปแบบไหนปูหรือยังไงเป็นใช้แบบไหนเป็นโอ้เป็นผ้าจงกระเบนอันนี้กี่เมตรคะ3 เมตรกว่าแล้วค่ะนะคะลายพญานาคใช่ไหมหนูพอจะกางนิดนึงได้ไหมลูกก็ขอรบกวนนิดนึงนะคะก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ได้มาดูผ้าไหมพญานาคนะคะของน้องเขานะคะก็จะเป็นน้องบอกว่าเป็นผ้าจงกระเบนอันนี้กี่เมตรคะ3.20 เมตรน้องขายเป็นผืนเลยใช่ไหมลูกค่ะผืนนี้3.20 เมตรนี้เท่าไหร่คะ10,000 บาทนะคะเพื่อนความถูกมากเลยนะคะก็หลักเป็น3 เมตรเนาะเดี๋ยวแม่ดูก่อนลูกหลานเขาได้ดูก่อนนี่นะคะเพื่อนก็จะเป็นชายก็จะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นผ้านุ่งจงกระเบนไม่ใช่เขาซื้อไปก็จะซื้อเป็นยาวๆแบบนี้เลยใช่ไหมใช่นะคะอันนี้เป็นกี่ตะกอคะ3 ตะกอมีกี่ลำแล้วลูกรู้ไหม101 ลำผ้าร้อย101 ลำอันนี้ของมาจากชุมพลใช่ไหมงาน101 ลำลูกเบ้าให้แม่จับให้แม่นะลูกละแม่สอบแต่งาน101 ลำนี่แหละนี่เป็นผ้าไหมร้อยนะคะ100 กว่าลำเลยนะคะเพื่อน FC เรามีโอกาสได้มารีวิวร้านของหนุ่มๆรูปรอนะคะก็อำเภอชุมพลบุรีใช่ไหมครับก็น้องเขาก็มาวางทุกนัดนะคะเพื่อน FC หนูมีกี่ผืนคะรุ่นนี้เขาทำแบบมีสองผืนอีกผืนหนึ่งเป็น2 เมตรอ๋อนะคะยาวนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นผ้ายาวนะคะก็เอาเก็บได้เลยก็ได้เห็นใจละหนุ่มๆค่ะเห็นใจหนุ่มๆละเก็บได้เลยก็ได้อันนี้ก็เป็นของมาจากชุมพลบุรีนะคะของน้องๆที่เราเคยมาถามน้องๆอยู่แล้วก็อะไรอันนั้นด้วยลูกอ่ะขออีก1 ลายนะคะขออีก1 ลายนะคะสีแดงค่ะสีแดงอันนี้ลายอะไรคะแม่มานะคะอยู่ล็อกอะไรคะล็อกอะไรเลขล็อกมีไหมไม่มีเลยครับไม่มีหรอกค่ะก็จะมีหนุ่มๆนะคะถ้าไม่เห็นเอกสัญลักษณ์ก็หนุ่มๆรอๆนะคะนั่งขายตรงนี้นะคะอันนี้ลายอะไรครับลายอะไรคะลาย
น่าเคี้ยวนี่นะคะเพื่อนอ่ะเราไม่ต้องเพราะว่าน้องเขาจะเอาไหมมาจากเขาบอกว่ารับไหมมาก็มาขายให้กับแม่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องรายเท่าไหร่ F ก็เอาให้กับ FC ได้ดูกันก็พอนะคะเพื่อนก็น้องจะได้ไม่อึดอัดนะคะก็มานะคะไหมของชุมพลบุรีมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีไหมยาวเมื่อกี้เป็นผืนละ13เมตรเท่าไหร่นะลูก3เมตร20นะคะก็น้องก็จะขายยกผืนเลยนะคะผืนละ 10,000 บาทนะคะเพื่อน FC และอันนี้ลายอะไรครับผมสมอลเลยสมอลนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นของลายโบราณนะคะเพื่อนอันนี้นี่น้องมีตั้งแต่ลายเออหลายลายเลยเพราะว่าน้องเขาก็ขายผ้าไหมนะคะหนุ่มๆทุกวันนี้เขาเก่งนะคะเก่งที่จะทำหลายอย่างเลยนะคะแม่ตะวันขอบคุณนะคะครับขอบคุณที่อนุญาตให้ถ่ายทำนะคะเดี๋ยวแม่ไปที่อื่นต่อนะคะผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องๆด้วยที่อนุญาตให้ถ่ายทำนะคะขอบคุณเพื่อนต่อเมื่อสักครู่เราก็ชมผ้าไหมร้อยลำนะคะของน้องๆ นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งทางนี้ด้วยนะคะเพื่อนวันนี้ก็คงจะมีแต่ตลาดผ้าไหมนะคะวันนี้เพราะว่าช้างก็ไม่ได้มาเพราะว่าเจองานวันแม่นะคะเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเริ่มเก็บกันแล้วนะคะจะเป็นฝั่งนี้ตะวันตกนะคะแม่ขอทายหน่อยได้จ้าแม่ทักทายด้วยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศตลาดก็จะเริ่มจะเที่ยงแล้วก็เก็บกันแล้วนะคะบางคนก็เก็บกันแล้วบางส่วนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันเสาร์นี้ก็จะเป็นลมแรงหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อนๆ FC แล้วก็เก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะดูในมือหนึ่งในสายผ้าไหมหลากหลายเลยนะคะมีไม่เยอะเพราะว่าไปเมืองทองสวัสดีค่ะพี่หลาบอะไรไปเมืองทองน้องเขาบอลูกไม่ได้ไปกันไม่ได้ไปเนาะอันนี้ก็น้องล็อก014นะคะของน้องเอี้ยงวันดีนะคะก็มาได้นะคะมาทุกนัดเลยนะคะนี่ก็มาทุกนัดเลยนะคะก็เก็บผ้าสวยๆมาให้ชมกันพอดีวันไหนที่เราอยากสัมภาษณ์หน่อยก็มีเครื่องนะคะเราก็เลยงดฝั่งนี้ค่ะก็มีสีสวยให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะสีนี่ก็จะมีลายอันนี้ลายอะไรนะน้องเยี่ยงลายก้นหอยค่ะลายก้นหอยนะคะสีสวยนะคะสวยมากเขาจะลายพิสดารมากนะคะร้านนี้น่ะมีแต่มือเนื้อดาวนี่เหรออันนี้ลีลาวดีสวยมากเลยเพื่อนอันนี้ลายลีลาวดีมาใหม่เท่าไหร่นี่น้องเยี่ยงจ่ายสี่พันสี่ร้อยบาทหมดนี่ใช่ไหมขึ้นไงเดี๋ยวล่ะหนาด้วยอันนี้เป็นผ้ามีแต้มนิดหนึ่งเนาะเป็นมัดมีเอาค่ะอ๋อมาโบยี่30 ยก 30 ยก 30 รอบยก 30 รอบอันนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันลายลีลาวดีนะคะเขาจะร้านนี้เขาจะขายผ้าไหมที่แปลกกว่าเพื่อนนะเพื่อนเพราะว่าเขาจะขายแบบลายลิกลับนะเนี่ยลายของน้องเขาจะเป็นแบบเกล็ดแล้วก็สวยมากเลยนะคะอ่ะจบที่ร้านน้องมันดีแล้วกันวันนี้อันนี้ก็จะเป็นลายลีลาวดีคนสวยอยู่ป้าใดล่ะลูกอ่ะทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็ร้านสาวนะคะลูกค้าจับให้แน่จับให้แน่ลูกวันนี้แนะนำก่อนก็ได้มาผ้าผืนนี้นะเป็นผ้าลีลาวดีนะคะ4ตะโกยก30รอบค่ะจะออกโรคซึ่งมัดมีผืนนี้เขาจะเรียกลายใบไม้ค่ะลายใบไม้ค่ะแต่เป็นลีลาวดีลายใบไม้ค่ะใช่ใช่เป็นเขียวไพรค่ะเขียวไพรค่ะอันนี้เป็นสีอะไรคะเป็นสีเคมีค่ะสีเคมีอันนี้เท่าไหร่4,400 บาท4,400 บาทนะคะไม่ได้ขายไ
ม่ได้ขายผ่านนะคะขายราคาสูงเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าหนามากนะคะเพื่อนๆสีอันนี้เป็นดอกไม้ใช่ไหมค่ะโอเคเรามาได้นะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเนี่ยที่ร้านน้องวันดีน้องเอี้ยงวันดีนะคะอีกเพื่อนนึงอีกเพื่อนนึงเพื่อนนึงขอแล้วกันนี่นะค่ะจ้าจ้าอันนี้เป็นสีสีงาช้างค่ะสีงาช้างลายอะไรเอ่ยลายแหวนเพชรแหวนเพชรว้าวก้นหอยลายแหวนเพชรนะคะเพื่อนเนี่ยของน้องเขาจะสวยงามบุกลาจับให้เน่จับให้ยายนะลูกจับให้ยายเน่โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายแหวนเพชรนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีนี่ก้นหอยสีตะกอ28รอบนะคะก็เป็นของทอเนาะน้องดีเนาะของทอมือทอมือขี่โบราณขี่โบราณก้นหอยมี2ลายนะเออมุ่งได้ทั้ง2ฝั่งมุ่งได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่ก็จะเป็นมิติอีกแบบหนึ่งค่ะก็ราคา 4,000 ค่ะ 4,000 บาทนะคะเพื่อนอันนี้ขายในราคาไม่ราคายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าราคาสูงจะมาแพงมากนะคะพื้นนี้นะคะก็มาได้นะคะที่ร้านเอี้ยงวันดีล็อก014นะคะล็อก014นะคะเราก็หวังอย่างนี้วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนได้ฟรีมาเดินเที่ยวตลาดป้าไหมแล้วก็มาจบตาที่ร้านน้องเยี่ยงวันดีนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆได้ฟรีทุกคนก็คงจะชอบและถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆได้ฟรีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณน้องเยี่ยงวันดีด้วยขอบคุณหลานสาวนะคะที่อนุญาตคลิปให้คนสวยนะคะก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเราก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาทิ้งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะน้องวันดีอย่าเพิ่งเก็บนะคะถ่ายปกให้ก่อนอันนี้นะคะอันนี้ถ่ายค่ะโอเคค่ะจับมากับแม่จ้าจ้าค่ะเพื่อนๆ FC ที่มาชมคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้น้องวันดีขายดีๆขายปังๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะล็อก014นะคะผ้าไหมทอมือประยุกต์มาได้นะคะขอบคุณน้องวันดีมากค่ะ